ที่สุรินทร์พิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเจริญจิตภาวนาพุทธาภิเษกและเบิกเนตรพระประธานหลวงพ่อทันใจเมื่อวันที่1สิงหาคม2566วันอาสาฬหบูชาขึ้น15ค่ำเดือน8หลังณบริเวณภายในศาลาการเปลี่ยนชั้น2วัดใต้บุรพารามอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ได้มีพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเจริญจิตภาวนาพุทธาภิเษกเบิกเนตรพระประธานหลวงพ่อทันใจขนาดหน้าตัก1เมตร50เซนติเมตรสูง2เมตร50เซนติเมตรและเบิกเนตรรูปปั้นเหมือนพระครูรัตนจักรสุนทรหรือหลวงสงฆ์อดีตเจ้าคณะตำบลรัตนบุรีและเจ้าอาวาสวัดใต้บุรพารามโดยมีคณะสงฆ์จากเขตตำบลรัตนบุรีพร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตตำบลรัตนบุรีและประชาชนผู้มีจิตศรัทธาร่วมงานเป็นจำนวนมากและในพิธียานันรูปหล่อหลวงพ่อทันใจที่มีผู้สั่งจองจากพิธีเททองหล่อเมื่อช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมามีองค์ใหญ่80องค์สั่งจองหลวงพ่อทันใจองค์เล็ก300องค์และเหรียญหลวงพ่อสงฆ์ 10,000 เหรียญที่ทำการปลุกเสกมาแล้วและได้นำมาร่วมในพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชเจริญจิตภาวนาพุทธาภิเษกในครั้งนี้ด้วยโดยมีพระครูบุรพธรรมาภิรักษ์เจ้าคณะตำบลรัตนบุรีเจ้าวาดวัดใต้บูรณารามประธานจัดงานพระครูรัตนธรรมนุรักษ์เจ้าคณะอำเภอรัตนบุรีประธานฝ่ายสงฆ์นายคมสรรเสวยราชปลัดอำเภอฝ่ายงานทะเบียนประธานฝ่ายคารวาสพระเกจิคณาจารย์ทั้ง4รูปประจำอาสนะนั่งปรกอธิษฐานจิตภาวนาสวดพระคาถาได้แก่พระครูบุญเขตวรคุณอดีตเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรีปัจจุบันเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรีเจ้าอาวาสวัดอีสานนาวองพระครูปราศาระธรรมเจ้าคณะตำบลอำเภอรัตนบุรีเจ้าอาวาสวัดทุ่งทรายขยุงพระครูพิสารรัตนะเจ้าคณะตำบลทับใหญ่เจ้าอาวาสวัดสว่างโพสีพระครูบุรพาธรรมาภินันท์เจ้าคณะตำบลรัตนบุรีเจ้าอาวาสวัดใต้บุรพารามพระครูรัตนธรรมนุรักษ์เจ้าคณะอำเภอรัตนบุรีพร้อมพระสงฆ์9รูปเจริญพุทธมนต์ธรรมจักรกัปปวัตนสูตรเจริญพุทธมนต์ทนเสร็จพระครูรัตนธรรมนุรักษ์ดับเทียนชัยพร้อมกับพระสงฆ์สวดคาถาดับเทียนชัยโดยมีพระครูบุญเขตวรคุณหลวงพ่อสวนดิศโรอดีตเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรีที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอรัตนบุรีเจ้าวาดวัดอีสานนาวงเบิกเนตรพระเนตรพระประธานหลวงพ่อทันใจและรูปเหมือนหลวงพ่อสงฆ์อดีตเจ้าวาดวัดใต้บุรพารามและรดน้ำให้แขกผู้มาร่วมงานจากนั้นก็ได้มีการมอบองค์พระหล่อหลวงพ่อทันใจและเหรียญผู้ที่มีสั่งจองต่อไปจนเสร็จพิธีในงานในครั้งนี้ครับบุญเรืองเกศรจันทร์ภาพข่าวสามารถเมฆใจดีรายงาน